إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيميوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ก่อนอื่นนะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนนิอามะตความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานอันอิสลามให้กับเราทั้งหลายเพื่อเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราและขอชูโกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงให้เราทั้งหลายมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆของเราในวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแน่นอนเหลือเกินว่าหัวใจของเรานั้นถือเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญต่อเราอย่างมากเป็นอวัยวะที่จะคอยกำหนดพฤติกรรมของเราว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไปนั้นเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากหัวใจซึ่งคำว่าหัวใจพี่น้องครับทางด้านหลักภาษาอาหรับแล้วเขาใช้คำว่ากัลบุนซึ่งมันแปลว่าการพลิกผันการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่บางครั้งนับซูของเราจิตใจของเราความรู้สึกความสุขความเศร้าต่างๆนั้นมันย่อมที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจเป็นอันดับแรกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทั้งหลายเอาไว้อยู่ในบันทึกของท่านมูอาซนะครับบอกกับเราทั้งหลายเอาไว้ว่าอะลาอินนะฟิลญัสดีมุกกะตันแท้ที่จริงแล้วในร่างกายของเราทั้งหลายนั้นจะมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอิซาซอลาฮัสซอลาฮันยัสดูกุลลูฮูถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นเป็นก้อนเนื้อที่ดีมันก็ย่อมที่จะทำให้ร่างกายของเราทั้งหลายเป็นร่างกายที่ดีไปด้วยว่าอิซาฟัสซาดัลยัสดูกุลลูฮูแต่ถ้าหากว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นเป็นก้อนเนื้อที่เสียเป็นก้อนเนื้อที่ใช้ไม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นร่างกายที่เสียร่างกายที่ใช้ไม่ได้ท่านนบีบอกว่าอะลาวะฮียะกัลบุไอ้ก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราทั้งหลายถึงความสำคัญของหัวใจหัวใจที่ตออาต่ออัลลอฮ์หัวใจที่เชื่อฟังอัลลอฮ์หัวใจที่พยายามในการที่จะอยู่ในขอบเขตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีสิ่งที่เป็นความดีงามมาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคการละหมาดการที่เราทั้งหลายมีอามานะการที่เรานั้นเป็นคนที่สัตย์จริงการงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีงามมาประสบกับหัวใจนั้นหัวใจที่ดีพี่น้องมันจะตอบรับ
สิ่งที่เป็นความดีงามแต่ในทางตรงกันข้ามพี่น้องครับถ้าหากว่าหัวใจดวงนั้นมีสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายเข้ามามีการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้ามามีการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์มีการทำบิดอะห์อุตริกรรมในศาสนาของอัลเลาะห์มีกะบาเอรบาปใหญ่ต่างๆการทำซินาการกินดอกเบี้ยหรือการดื่มในสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดพี่น้องครับหัวใจที่ดีมันจะรังเกียจสิ่งต่างๆเหล่านั้นพร้อมกับมันจะปฏิเสธไม่ยอมให้การกระทำหรือร่างกายของมันเนี่ยกระทำในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นแล้วพี่น้องครับท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับเราทั้งหลายนะครับถึงความสำคัญของหัวใจท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นผู้ที่นะครับเปรียบเปรยว่าหัวใจนั้นเปรียบเสมือนกับราชาเปรียบเสมือนกับกษัตริย์ท่านได้บอกนะครับว่าอัลกัลบุมาลิกุนหัวใจนั้นเปรียบดังกษัตริย์หรือเปรียบดังราชาวัลอะฎออูจูนูดะฮูส่วนร่างกายทั้งหมดนั้นเป็นเสมือนกับทหารของกษัตริย์อิซาตอบัลมาลิกุตอบัจูนูดะฮูถ้าหากว่ากษัตริย์เป็นกษัตริย์ที่ดีออกคำสั่งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามทหารของเขาก็เป็นทหารที่ดีไปด้วยว่าอิซาคาบิซัลมาลิกุคาบิซัจูนูดะฮูถ้าหากว่าทหารนั้นถ้าหากว่ากษัตริย์นั้นเป็นกษัตริย์ที่ออกคำสั่งแต่สิ่งที่เป็นความชั่วช้าออกไปให้กับทหารทหารนั้นก็จะเป็นทหารที่ชั่วช้าตามสิ่งที่กษัตริย์นั้นได้ออกคำสั่งมาเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับนี่คือความสำคัญของหัวใจของเราซึ่งแน่นอนเหลือเกินสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรานั้นถูกผนึกปิดเอาไว้สิ่งที่จะทำให้หัวใจของเราทั้งหลายนั้นเป็นหัวใจที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทับตาไม่ให้ได้รับความดีงามไม่ให้ได้รับสิ่งที่เป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ประการใหญ่ๆเลยคือการที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัซซัมบะวัลมาอาซีการทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าบางครั้งเราอาจจะละเลยกับบาปที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นอะไรบาปที่คนข้างๆก็ทำคนรอบตัวก็ทำสังคมก็ทำจนบางครั้งเราละเลยมันแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นผลอันตรายกับตัวของเราเพราะทุกๆครั้งที่เราทำความผิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหัวใจของเราก็คือมันจะมีจุดดำขึ้นมามันจะเป็นจุดแห่งความชั่วร้ายที่มันจะคอยนะครับลามอยู่ในหัวใจของเราหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเรานะครับรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าอินนัลอับดะอิซาอัคตออะคอตีอะตันนุกิตัตฟีกอลบิฮีนุกตะตันซาวดะท่านนบีบอกว่าบ่าวคนหนึ่งถ้าเขาทำความชั่วหนึ่งความชั่วใดไปแล้วมันจะเกิดจุดดำในหัวใจของเขาฟาอิซานะซาวัสตัฆฟะรวะตาบะซูกีลากอลบะฮูถ้าหากว่าเขาละเลิกไปวัสตัฆฟะรขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเนื้อกับตัวหัวใจดวงนั้นก็จะกลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งว่าอิซาอาดะซัยดะฟีฮาแต่ถ้าหากว่าเมื่อไรแล้วกลับไปทำอีกจุดเล็กๆนั้นมันก็จะขยายจนกระทั่งเต็มหัวใจของเขาฮัตตาตะลูวะกัลบะฮูจนกระทั่งหัวใจดวงนั้นเป็นหัวใจที่มืดบอดเป็นหัวใจที่มืดมิดดังนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเราอาจจะเป็นคนที่ผิดพลาดได้เราอาจจะเป็นคนที่ทำความชั่วได้เนื่องจากเราเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่เราจะต้องไม่ให้มันหายไปจากหัวใจของเราพี่น้องคือการที่เรานั้นจะต้องรู้สึกผิดเวลาที่เราจะทำอะไรถ้าเราพลาดทำความชั่วอะไรไปสิ่งสำคัญเลยคือการที่เรารู้สึกผิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันทำให้เราเสียใจเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่จะไม่ให้หัวใจของเรานั้นมันตายด้านเพื่อที่ไม่ให้หัวใจของเรานั้นมันมืดบอดให้มันยังมีช่องว่างพี่น้องช่องว่างในการที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ช่องว่างในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับถ้าหากว่าเราได้มองคนคนหนึ่งไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลหมอบอกกับเขานะครับบอกว่าผลตรวจออกมาท่านเนี่ยมีจุดดำที่ปอดนะท่านเนี่ยมีจุดดำในอวัยวะภายในของท่านนะและท่านก็เป็นกำลังที่จะเป็นโรคร้ายกำลังที่จะเป็นโรคมะเร็งผมถามว่าคนคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงแน่นอนเหลือเกินพี่น้องครับเขาจะรู้สึกกลัวในหัวใจของเขาและหลังจากที่เขากลัวแล้วเขาจะพยายามหาวิธีการอะไรก็ได้ในการที่จะรักษาตัวของเขายาอะไรที่คนอื่นเขาว่าดีกินแล้วหายก็จะพยายามมาให้ได้กินยาตัวนั้นหรือจะพยายามในการที่จะประคับประคองร่างกายของเขาปัจจัยอะไรก็แล้วแต่ออกกำลังกายบ้างกินอาหารที่ดีบ้างเพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาและหัวใจแหละพี่น้องเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าหากว่ามันมืดบอดลงไปเมื่อไหร่พี่น้องครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างทำไมครับพี่น้องมีชีวิตลืมตาตื่นขึ้นมาในแต่ละวันทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำอะไรก็ได้จะทำอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผิดไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกเนื่องจากหัวใจเขาเป็นหัวใจที่มืดบอดไปแล้วซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายนะครับไว้ในซูเราะห์อัลอะรอฟอายะห์ที่179อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับเราทั้งหลายนะครับบอกว่าวะละกอดซะรอนาลิจะฮันนัมกะซีรอมมินัลจินนวัลอินซ์และแน่นอนเหลือเกินว่าเราได้บังเกิดนรกจะฮันนัมมาสำหรับใครครับทั้งมนุษย์และก็ยินอย่างมากมายอัลลอฮฺบอกละฮุมกูลูบุลลายัฟกอฮูนบิฮาพวกเขาทั้งหลายอัลลอฮ์ให้มีหัวใจอัลลอฮ์สร้างให้เขามีหัวใจลายัฟกอฮูนบิฮาแต่เขาไม่ยอมในการที่จะใช้หัวใจในการที่จะทำความเข้าใจในเรื่องราวของอัลลอฮ์ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาฮุมอายุนุลลายุบซีรูนบิฮาพวกเขาทั้งหลายมีตาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขามีตามองเห็นในทุกๆอย่างที่อัลลอฮ์สร้างในมักลูกของอัลลอฮ์แต่เขากลับไม่ใช้ตาในการที่จะพิจารณามองดูว่าสิ่งไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้สิ่งไหนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งห้ามวะละฮุมอาซานุลลายัสมาอูนบิฮาและพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้เขามีหูแต่เขาไม่ยอมที่จะรับฟังไม่ยอมที่จะได้ยินบางครั้งพี่น้องมีคนมาเตือนมีคนมาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดนะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกนะอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักนะอันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกิ้วนะบอกกับเขาแล้วแต่บางครั้งคนที่หัวใจมืดบอดพี่น้องพูดกับเขาเสมือนกับเขาเป็นคนหูหนวกไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นหมายความว่ายังไงอัลลอฮฺเปรียบในวรรคต่อไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอูลาอิกะกันอันอามพวกเขาเหล่านั้นประดุจดังปศุสัตว์อะไรล่ะครับปศุสัตว์แกะวัวแพะสัตว์ต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างบัลฮุมอาดอลลุและบางครั้งเขาก็เป็นผู้ที่หลงทางยิ่งเสียกว่าอีกใครครับอุลาอิกะฮุมุนกอฟิลูนพวกเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่เผลอเรอบุคคลที่ดุนยานั้นได้หลอกล่อเขาจนกระทั่งเขานั้นนะครับติดกับดุนยาจนกระทั่งเขานั้นไม่สามารถในการที่จะออกมาจากความเพลิดเพลินของโลกดุนยาได้ดังนั้นเองพี่น้องครับท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมอัลญาวซียะห์ได้บอกกับเราทั้งหลายว่าสองสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเขามีสนิมเกิดสนิมในหัวใจของเขาอันแรกคืออัลกอฟละก็คือการเผลอเรอหรือหลงระเริงกับดุนยาจนมากเกินไปประการที่สองอัซซัมการหมกมุ่นอยู่กับความผิดบาปสองสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่จะทำให้สนิมหรือจุดดำต่างๆนั้นเกิดขึ้นในหัวใจของเขาและอีกสองประการที่ท่านอิหม่ามอิบนุกอยยิมบอกไว้สิ่งที่จะรักษาสนิมในหัวใจก็คือหนึ่งอันอิสติกฟาร์การขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็อัซซิกรการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเหล่าบรรดาอุลามะจึงแบ่ง
ประเภทของหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทแรกคือกัลบุสซอฮีหหัวใจที่เป็นหัวใจที่ดีคือหัวใจที่เขานั้นยอมรับน้อมรับในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาภักดีตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารวมถึงเขาเป็นหัวใจที่มีการมอบหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ร้ายเมื่อมาประสบกับเขาเขาก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหัวใจที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับในอัลกุรอานบอกว่ายามาลายันฟาอูมาลูวะลาบานูนอัลลอฮ์บอกว่าในวันกิยามะห์ลูกหลานแล้วก็ทรัพย์สินนั้นจะไม่ยังประโยชน์ใดๆกับเขาอีกแล้วบางครั้งในวันนี้ลูกหลานอาจจะทำให้เขามีความสุขเงินทองอาจจะทำให้เขามีความสุขแต่ในวันกิยามะห์อัลลอฮ์บอกทั้งทรัพย์สินทั้งลูกหลานนั้นจะไม่ยังประโยชน์ใดๆกับเขาเหลือแต่ใครครับพี่น้องอิลลามันอาตัลลอฮะบิกอลบินซะลีมเหลือแต่เว้นสำหรับผู้ที่มาในวันนั้นด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือบุคคลที่เขามีการศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเชื่อมีหลักอะกีดะห์มีเตาฮีดที่ถูกต้องนั่นเองประการที่สองพี่น้องครับหัวใจในลักษณะที่สองกอลบุลมารีดหัวใจที่ป่วยเป็นหัวใจที่ยังสามารถที่จะพอรักษาได้แต่บางครั้งอาจจะอ่อนแอด้วยกับการถูกชัยฏอนมารร้ายล่อลวงหรือบางครั้งอาจจะถูกอารมณ์ใฝ่ต่ำของตัวเองนั้นล่อลวงไปในทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและประการสุดท้ายพี่น้องครับกอลบุลมัยยิตหัวใจที่ตายด้านไปแล้วหัวใจประเภทนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเป็นหัวใจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปิดผนึกเขาไปแล้วไม่มีความกลัวในหัวใจของเขาเนี่ยเขาไม่กลัวเกรงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วเป็นหัวใจที่อารมณ์ชะฮวะจะไปเป็นผู้นำเขาความโง่จะเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของเขาเวลาที่เขาจะทำอะไรเขาจะแสวงหาแต่ความสุขบนโลกดุนยาแห่งนี้อย่างเดียวโดยที่ไม่คิดว่าสิ่งต่างๆที่ทำเอาไว้มันจะเกิดผลอะไรหลังจากที่เขาตายไปบ้างดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งสำคัญคือการที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญเราอยากที่จะเป็นคนที่มีความสุขในวันกิยามะห์เราอยากที่จะเป็นหรือเราอยากจะเป็นคนที่มีความทุกข์ในวันกิยามะห์ถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่การกระทำของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นเองพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับให้ดุนยาที่เรามีชีวิตอยู่นี้เป็นเสบียงสิ่งที่จะคอยเก็บตุนความดีของพวกเราทั้งหลายเพื่อที่พวกเราทั้งหลายนั้นจะได้นำความดีงามต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในวันกิยามะห์เพราะพี่น้องครับความตายนั้นมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการมีชีวิตแต่ความตายนั้นคือจุดเริ่มต้นของการที่มีชีวิตอันนิรันดร์ต่างหากอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم